สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากคีชาแนลนะครับชาแนลที่เราจะไปปากคีกับทุกเรื่องที่เราอยากปากคีด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องครับหลังจากรีแอคชั่นนับ10จะจบ EP 9ครับคราวนี้ก็เลยจะมาคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับกับนับ10จะจบ EP 9นี้นะครับเฮ้ยคุณตีเล่นแรงมากคุณติบัณฑิตเล่นแรงมากเล่นแรงมากจริงอีพีนี้ชื่อบัณฑิตจริงๆจริงๆคิดได้ทะลุทะลวงถึงทุกสิ่งแล้วเอามาเสนอแบบแยบยลและงดงามจริงโอ้โหแสดงว่าประทับจิตมากมายนะพี่ป๊อปเนี่ยไม่งั้นแบบว่าอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกแล้วจ้าอันเนี้ยเอาพูดตรงดีงามพระรามลงสงเลยจ้ะจริงๆของดีเราก็ชมใช่ครับของดีแล้วก็บอกตรงก็มันครบทุกเอลิเมนต์จริง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 แล้วก็ด้วยความที่เมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะทำคลิปนี้ก่อนที่จะเริ่มอัดกันเนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าเอ๊ะเราจะคุยกันเป็นซีนเราจะคุยกันเป็นประเด็นหรือจะคุยกันเรื่องไงสรุปเราได้ข้อสรุปกันแล้วครับเราจะคุยกันในเรื่องสิ่งที่เราอยากคุย จะเป็นซีนหรือจะเป็นประเด็นไม่รู้แหละคือไม่รู้ว่ามันคือด้วยความที่อันนี้อันดับหนึ่งเนาะเพราะว่าในรีแอคอะเราจะต้องไปตัดให้เหลือ40นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าในสิ่งที่เราพูดมันจะไปถูกพี่จะตัดไว้หรือเปล่าหรือพี่จะตัดออกอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้ยแม่เอ้ย90นาทีเนาะ90นาทีแล้วให้เหลือ40นาทีตัดให้เหลือ40นาทีอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวป๋าว่าตัดเกิน 50% ออกถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ EP นี้มันละเมียดเนาะ EP ที่แล้วละเมียดมากนะการปล่อยทามมิ่งให้ตัวละครเล่นแต่ว่าตัวในวันเนี้ยมันคือการมาเป็นแบบเป็น EP ที่มีคอนฟลิกต์ใหญ่มากมหาศาลหนักและรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นมาทั้ง2พาร์ทได้แบบไม่เข้าใจจริงๆอะว่าแบบว่าไปตัดออกช่อง3ให้เหลือ45นาทีได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเนาะเพราะว่าทุกพาร์ทมันมีความสำคัญที่จะต้องมีอยู่มากมากแล้วการปล่อยให้ตัวละครเดี๋ยวก็เหมือนเรื่องก่อนหน้านี้ไงทำไมอะอ๋อเออ OMG อันนี้ก็หนักพอๆกันโอเคครับเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมาคุยกันเรื่องนับ10จะจูบ EP 9ครับขอพูดหลังสุดเพราะว่าขอเรียบเรียงความคิดเอาเปรียบนะเอาเปรียบบ้านนะตายแล้วมันไม่รู้ว่าจะคุณจะเรียบเรียงยังไงอ่ะหรือว่าเราจะเทคไทม์ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบอ่ะพอเราพร้อมปุ๊บแล้วก็มาคุยกันดีไหมไม่นะก็ลุยได้นะลุยเลยลุยเลยใช่ไหมให้ความลุยเลยลุยเลยมาไปไหนกันลูกเริ่มก่อนไหมหรือว่าเขาไปไหนกันเริ่มก่อนอ่ะแล้วแต่เลยพี่เจมก็ได้อ่ะได้ประเด็นที่ชอบที่สุดคือประเด็นเรื่องของคัมเอาท์แหละที่ชอบที่สุดนะซึ่งเป็นเรื่องที่มันก็จะใหญ่แล้วก็จะหนักที่สุดในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยการคัมเอาท์กับครอบครัวการคัมเอาท์กับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการคัมเอาท์กับคนที่ตัวเองชอบอันแรกก็เป็นแรกก่อนละกันการคัมเอาท์กับคนที่ตัวเองชอบก็คือเรื่องของเอ๋ยเนาะเอ๋ยกับจีนใช่ไหมก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคือส่วนตัวตอนที่ดูรีแอครู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ตรงนี้มากกว่าที่เซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าพ่อเป็นเคยชอบผู้ชายมาก่อนซึ่งในเรื่องก็ไม่ได้บอกเลยว่าพ่อเป็นเกย์หรือพ่อเป็นเกย์แต่ว่าบอกแค่ว่าพ่อเคยชอบผู้ชายมาก่อนและในฐานะตอนนี้ก็คือมาคบกับแม่มาอยู่กับแม่จนมีลูก2คนซึ่งตรงนี้ไม่ได้แปลกใจว่าไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกด้วยเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยถือว่าก่อนหน้านี้เอ็มก็มีทั้งเยอะแยะคนที่แบบว่าแต่งงานกันแล้วก็เคยแบบก็เคยชอบผู้ชายเข้าผู้หญิงมาก่อนมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันไปแล้วตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ช็อกสำหรับเราตรงนี้แต่ชอบประเด็นที่ว่าที่ยมาพูดถึงกับจีนมาบอกความรู้สึกตรงนี้แล้วก็เขาก็สลับกับว่าให้มาเป็นหมอกมาบอกกับเอ๋ยก็คือเป็นการคัมเอาท์ความรู้สึกเหมือนกันไม่ได้คัมเอาท์ว่าบอกว่าตัวเองชอบผู้ชายนะแต่คัมเอาท์ความรู้สึกตัวเองแต่การคัมเอาท์ตรงนี้มันก็มีการที่จะปฏิเสธในเมื่อว่าเราไปคัมเอาท์กับคนที่เขาไม่ได้ชอบเราใช่ไหมมันก็มีการปฏิเสธเหมือนกันนะตัวของเอ๋ยเองก็ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะคือปฏิเสธที่จะยอมรับการความรักจากคนอื่น
หมอกมอบความรักให้ไปแต่ว่าเขาไม่ต้องการความรักตรงนี้ใช่ไหมในขณะที่ตัวเองเนี่ยอยากจะมอบความรักนี้ให้กับจีนแต่จีนก็ไม่ต้องการความรักตรงนี้เช่นเดียวกันเพราะความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าต่อให้มันดีขนาดไหนอะความรักไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับความดีทำให้นึกถึงคำพูดของพี่อ้อยพี่ชอตอะความรักและความดีไม่ใช่เรื่องเดียวกันเราไม่ได้รักคนที่พ่อเขาเป็นคนดีถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะก็คงคนที่อยู่ในคุกทุกคนหรือว่าคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่ไม่ดีก็คงจะไม่มีคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นความรักกับความดีไม่ใช่เรื่องเดียวกันต่อให้ดีขนาดไหนแต่ถ้ามันเป็นคนที่ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่อันที่สองคือประเด็นการคัมเอาท์กับครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ในละครซีรีส์แล้วก็หนังเยอะทั้งหนังไทยหนังเทศหนังฝรั่งตรงเนี้ยตรงนี้ที่ชอบก็คือรู้สึกว่าฉากที่ชอบเลยก็คือมันเป็นฉากที่ตั้งแต่เขาไปอยู่บนใต้บันไดซึ่งพี่ปอนก็บอกว่าโอ้โหบันไดอีกละเนาะตรงที่บ้านบันไดเป็นฉากที่สวยเรื่องแสงมุมที่มันกดมันอยู่ใต้บันไดเนี่ยสภาพความกดดันแสงตรงนั้นที่เข้ามาเนี่ยนะแล้วเป็นการพูดกันถ้าเกิดฟังดีๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงกล้องมันเหมือนการที่บอกว่าคนที่พยายามที่จะบอกอะไรบอกความในใจของตัวออกมาแต่มันบอกไม่ได้แล้วมันก็ได้ยินกันอยู่2คนเสียงที่มันสะท้อนกลับมาที่ใต้บันไดอ่ะคือเป็นแค่คน2คนได้ยินต่อมาก็ตัดสินใจใช้ความกล้าแล้วก็เดินออกไปออกตรงนี้คือภาพตรงเนี้ยสวยมากฉากที่โต๊ะอาหารก็สวยนะมีการถ่ายผ่านไหล่ของจีนแล้วก็แอปสิกแล้วก็เห็นหน้าพ่อเป็นปฏิกิริยาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของนับสิบพ่อแม่ของจีนเองหรือพี่ของทั้งสองคนเห็นการรีแอคชั่นต่อปฏิกิริยาตรงนี้เนาะหรือเรื่องอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราดูก่อนหน้านี้เรื่องนิทานพันดาวอ่ะพ่อรู้แต่แม่ไม่รู้เพื่อนรู้แต่เพื่อนก็ไม่บอกพ่อแม่เพราะเรื่องนี้เรื่องการคัมเอาท์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวจริงมันต้องรอเวลาจริงๆที่จะเหมาะสมถึงจะบอกต้องรวบรวมความกล้าจริงๆเพื่อที่จะบอกแต่การคัมเอาท์เนี่ยมีความรู้สึกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รอความกล้าของเพียงฝ่ายเดียวนะมันต้องใช้ความกล้าและความอดทนของคนที่เป็นผู้รับฟังด้วยเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะยากสำหรับลูกแต่มันก็ไม่ง่ายสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าเรามานั่งในตีฝั่งที่เป็นพ่อแม่แล้วเนี่ยการต้องมานั่งรับฟังว่าลูกตัวเองเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดปกติหรอกแต่ว่าความผิดปกติเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่มองว่าผิดปกติแต่สังคมมองว่าผิดปกติสิ่งที่เขากังวลคือลูกเตงเกียอยู่ยังไงในสังคมลูกเตงเกียอยู่ยังไงกับคนรอบข้างในเมื่อมันคนรอบข้างมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติอย่าลืมว่าสังคมไทยเองอ่ะเป็นสังคมที่ยอมรับแค่บางส่วนหมายความว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของครอบครัวตัวเองยายอยากเป็นอะไรก็เป็นไปอันนี้คือลักษณะของความเป็นไทยในส่วนหนึ่งเลยใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปจะกีดการ์ดกลางทีวีจะเห็นคนที่เป็นเพศทางเลือกทางทีวีไม่สนใจไม่เป็นไรแต่ไม่อยากให้ลูกเต็งเป็นอย่าเป็นคนในครอบครัวตัวเองส่วนนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าพ่อแม่ก็คงจะกังวลในส่วนที่สองที่เป็นส่วนของพ่อเองอ่ะโอเคบริบทเรื่องเวลามันทำให้เห็นว่าพ่อกับจีนเองเนี่ยมันมองคนละอย่างกันพ่อเองเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนและคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีด้วยไม่ได้หมายความว่าอกหักรักคุดนะแต่ว่าน่าจะผ่านประสบการณ์ตรงที่ว่าได้รับความกดดันจากสังคมและคนรอบข้างจนทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตหรือเลือกทางชีวิตตรงนี้ได้ก็คิดว่าลูกตัวเองก็น่าจะเจอแบบเดียวกันแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนการยอมรับก็อาจจะมากขึ้นก็ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คงต้องดูกันต่อไปเพราะว่าไอ้นี้อาจจะไม่ใช่ประสบอุปสรรคเดียวในชีวิตที่นับสิบและจีนต้องไปเจอถ้าเกิดผ่านตรงนี้ของครอบครัวไปได้มันยังเหลืออีก3ตอนอุปสรรคที่เหลือก็น่าจะเป็นอุปสรรคของความรักที่แท้จริงกับความรักของคู่จิ้นซึ่งเป็นเรื่องของแฟนๆแล้วล่ะตรงนั้นน่ะที่เป็นอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งเพราะว่าคู่ของเอ๋ยกับคู่ของนับสิบคือคู่ที่แฟนๆละครต้องการไม่ใช่คู่ของนับสิบกับจีนแค่นี้แหละยาวเลยดีฮุดเดฮุดเดจัดสรรความคิดได้ชัดเจนรวดเร็วรู้สึกมากซึ่งยังไม่มีอะไรในหัวเลยนี่จับเวลาแล้วอ่ะ3 นาที จับไปแล้วหอของตัวที่ตอนที่เจมพูดถึงเรื่องพ่ออันนี้พี่เห็นด้วยกับเรื่องบริบทของเวลาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คิดมากไปกว่าไม่ใช่มากไปกว่าคือหมายความว่าสิ่งที่
มันไม่มีคิดอะไรมากไปกว่าครับคือหมายความว่าในส่วนตัวที่พี่คิดไปอีกว่าอีกทางนึงคือหมายความว่าไอตอนที่เอ๋ยบอกชอบจีนอะไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจมากกว่าแต่พอมาเป็นพ่อแบบว่าคือตอนที่จีนมาบอกเรื่องแบบมาถามพ่อว่าพ่อเกลียดตัวเองเหรอเพราะพ่อเคยแบบคบกับผู้ชายมาก่อนก่อนจะมาเจอแม่อย่างเงี้ยอันนี้ช็อกไม่ได้ช็อกแค่แบบว่าความที่พ่อเป็นเกย์แต่ช็อกที่ทำไมจีนถึงพูดเรื่องนี้ขนาดนั้นก็เท่ากับว่ายังไม่เข้าใจอารมณ์จีนเหมือนกันด้วยนะเพราะว่าคือในความคัดง้างของจีนอะในปลาย EP นี้มันโอ้โหสุดๆเลยนะพอเขาซื่อสัตย์กับความเป็นตัวเองสุดๆของเขาแล้วว่าก็คือมันก็เลยแบบเนาะมันก็เลยเป็นแบบเป็นคำถามแหละในแต่ว่านั่นคือซีนเดียวกันกับที่เจมพูดถึงแหละก็เลยแบบว่าขอแตะนิดนึงเหมือนกันได้เป็นทำหน้าที่เป็นหวยไปเลยเพราะว่าก็จริงแล้วมันคือตั้งแต่บนโต๊ะแล้วคือในการที่จะบอกว่ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเนี้ยโอเคยอมได้นะคือเป็นแบบโอเคเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจว่าอึดอัดมานานเข้าใจว่าแบบมันผิดบาปนักหรือไงวะกับคนที่มีความรักอะไรอย่างเงี้ยกับแบบนี้คือคนครอบครัวนะคือคนที่เขาอยากให้รู้สึกว่ายอมรับให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเขาคือคนในครอบครัวเนาะแต่ว่าไม่เห็นความ aggressive ของจีนที่มันมีต่อครอบครัวไงแล้วพอมันมาเจออันนี้ปุ๊บมันก็เลยแบบผงะไปนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนึงประมาณนึงบล็อกกิ้งมันออกทุกส่วนนึงอ่ะพ่อไปนั่งอยู่ในที่มืดลูกอยู่ในที่สว่างกว่าลูกอ่ะcome out of the closet นะออกมาแล้วนะแต่พ่ออยู่ในมุมมืดที่มืดแล้วบล็อกกิ้งให้ลูกยืนพ่อนั่งอ่ะมันภาวะการกดมันต่างกันนะมองตรงนี้ว่าพ่อเองอ่ะยังไม่กล้าที่จะแบบหลุดออกมาจากตรงนั้นน่ะในขณะที่ลูกอ่ะหลุดออกมาจนถึงขั้นบอกว่าคือที่พอจะรีมายตัวเองได้คือตอนที่ไปดูจดหมายรู้สึกว่าตรงนั้นตัวเองได้ปลดปล่อยผมว่ามันเป็นทั้งกดทับแล้วมันจะเป็นทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นอาการปลดแอกเหมือนกันนะในพีเนี่ยปลดแอกความรู้สึกของตัวเองปลดแอกความกดทับต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทั้งมีทั้งเพรสชั่นแล้วก็มีทั้งอะไรการปลดปล่อยเรียกว่าอะไรนึกไม่ออกรีลีสอย่างงงนะครับเพราะว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมพวกเราไม่ได้เป็นพวกเราอ่ะเป็นนอนลีดเดอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ทั้งหมดหรอกนะครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงก็มองตามความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเรามองตามซีรีส์เป็นตอนๆไปตั้งแต่ตอนที่แล้วจนมาทั้งถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างงงครับอย่างงงว่าทำไมแบบอีพวกนี้มันไปเอาอะไรมาคุยกันวะแล้วเราไม่ได้หาดมาหรอหรือว่าไม่ไปหาข้อมูลมาหรอไม่มีข้อมูลใดครับยกเว้นซีรีส์ที่ฉายไปแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปตามว่าใครพูดเรื่องนี้อะไรแบบไหนยังไงไว้ก่อนด้วยเพราะว่าคืออย่างที่บอกเนาะเราอัดกันเนี่ยก็คือคืนวันพฤหัสเพราะว่านับ10เล่นคือคืนวันพุธเพราะฉะนั้นคือมันก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละครับคือแบบไถ Twitter แบบหรือโซเชียลต่างๆแบบไถเลยอ่ะไถผ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อัดเสร็จก็คืออัดรีแคปเลยก็คือรวบรวมความคิดในช่วงที่แบบมันกำลังแบบกลุ่นๆแหละอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการกั่นกองบ้างหรือใช้อารมณ์บ้างก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงอะไรเงี้ยหรือโดนบ้างอะไรก็โดนบ้างโอเคโดนบ้างไอต่อมาต่อลูกโอเคคือโอ้ถ้าพูดถึงประเด็นเนี่ยมันเนาะหูมันอันนี้มันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวประเด็นพูดทีหลังอันนี้ขอพูดเรื่องการนำเสนอของคุณตีดีกว่าผมชอบคนที่ความหลากหลายอ่ะก็จากที่เราเคยสัมภาษณ์นะที่เราคุยกับคุณตีมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่องก่อนจนถึงซีรีส์เรื่องนี้เรารู้ว่าคุณตีเป็นคนชอบดูชอบศึกษาและไม่หยุดนิ่งและสิ่งที่น้องเก็บเกี่ยวมาในชีวิตก็นำมาเสนอออกมาเป็นภาพที่แบบชัดเจนอ่ะและไปสุดทุกทางหวานก็หวานจริงๆเล่นกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนจูบกันจนพี่นี่จะม้วนเข้าถ้ำไปละไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆคือแบบหวานก็แบบหวานหวานแต่มันถามจริงว่าเราต้องการไหมเราต้องการแหละแต่ว่าเวลาดราม่าโอ้โหตั้งแต่ก่อนเลยนะตั้งแต่เรื่องเอ๋ยมาก็แบบอาจจะช็อกผมก็ช็อกนิดๆแต่ว่าอาจจะด้วยที่แบบว่าเรา
เขาปูอาจจะไม่ได้ชัดเจนมาตั้งแต่แรกอะไรประมาณเนี้ยเขาปูให้เราเขวแต่เขาปูเขวไปปุ๊บอ่ะคุณตีก็เก่งในงานดึงให้เราเขวได้แหละแต่พอจะกลับเอากลับเข้ามาใช่ใช่พอกลับมาปุ๊บอ่ะเราอาจตัวเราเองอ่ะโดนดึงไปเยอะไงเราอาจจะต้องตั้งสติกันนิดนึงอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องกลับมามองก็เลยโอ้โหจีนเอ๋ยก็ว่าหนักแล้วนะแล้วน้องบรูซก็เอาเราตายจริงๆแล้วการทิ้งภาพการแช่อารมณ์ของคุณตีนั้นคือแบบมันถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยก็ได้มันมีประสิทธิภาพจริงๆทำให้เราดิ่งไปกับตัวละครจริงๆแล้วการสื่อสารทางด้านภาพแสงผมชอบฉากมากฉากที่นั่งคุยกับจีนในโถงของโรงแรมอ่ะในบาร์ของโรงแรมผมชอบความเป็นเพดานสีทองนั้นน่ะแต่ว่ามันมีความคือในหัวนี่คือนึกถึงเรื่อง The Shining เลยนะมันมีความหลอนๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่เออแล้วแบบแล้วมุมที่เสยขึ้นไปเห็นทั้งคู่อย่างเงี้ยมันกลายว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาใหญ่กว่าเราหมดแล้วก็จู๋แล้วน้องบูสเล่นมานี่แบบมันกินไปทั้งซีนแต่ถามว่าใครนะน้องอัพก็เล่นดีใช่ก็แบบสื่อกับเราเป็นดีส่วนไอ้เรื่องอื่นเป็นโอ้โหต้องยอมรับเรื่องโปรดักชันเรื่องการวางกล้องเรื่องอะไรเนี่ยมันเนาะขนาดภาพทุกสิ่งอย่างคุณติเอามาใช้หมดจริงก็คือเรารู้เลยคุณติเอาประสบการณ์ทั้งหมดงัดมาใช้กับเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วมันทำให้เราเห็นแล้วด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนผมชอบดูหนังผมก็จะมีการแบบมันมาเว้ยมันมาเว้ยอะไรเงี้ยแล้วติเก่งว่ะติเก่งต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้ไปได้ไกลจริงๆส่วนถ้าเป็นเรื่องประเด็นผมตีได้เยอะเหมือนกันนะประเด็นที่ผมตีใครพี่เจมก็คือประเด็นเรื่องคำเอาอะคล้ายๆกันแต่ผมมองในอีกด้านนึงไม่ใช่อีกด้านอะด้านคล้ายๆกันแต่ผมมองไปที่พ่อแม่ทุกคนอะรักลูกหมดไม่มีใครอยากลูกเจ็บปวดหรอกถูกป่ะคือเราก็ถ้ามองในแง่นี้เขาคิดว่าจริงๆแล้วพ่อคิดว่าสิ่งที่อย่างที่พี่เจมบอกอดีตของพ่ออาจจะไม่ได้สวยงามนะเขาก็คงไม่อยากให้ลูกเจ็บปวดเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับพี่เจมครับแต่ว่าคือพ่อกับแม่ก็อาจจะต้องมองกับเด็กสมัยนี้เหมือนกันซึ่งความคิดความกล้าแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองสมัยนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนกว่าสมัยเราถามว่าจริงๆแล้วมันโลกมันก็ยังเหมือนเดิมแหละเป็นโลกใบเดิมอ่ะแต่คนที่อยู่รูปต่อมาเจเนเรชันถัดไปอ่ะความคิดเขาค่อนข้างมีเสรีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างไม่ผิดนะผมคิดว่าไม่ผิดเลยทั้งคู่ไม่ผิดเลยทั้งบ้านอ่ะและฉากที่น้องตีเอามาให้เราดูโอ้โหการแตกสลายของครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะแบบซีนนี้ผมคิดได้เยอะมากหูมันแบบนะพ่อแม่ไปทางพี่ไปทางน้องไปทางอีกบ้านไปทางแล้วแบบโอ้โหบล็อกกิ้งต่างการใช้มุมกล้องแสงเงาทุกส่วนของบ้านใช้หมดจริงๆขอบล็อกกิ้งขอเติมของตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้พอดีพี่ปอนแตะเรื่องของเจมพูดถึงเรื่องพ่อนั่งในมุมมืดตัวจีนอยู่ในมุมสว่างอีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือตัวแม่ใช่อุ่นเย็นสุดและมุมสุดแล้วเจ็บปวดสุดในลืมอยู่แบบอยู่ลืมนั้นเลยอ่ะหลังบ้านตรงนั้นแหละแบบหลังตรงแบบมุมพม่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทั้งหมดผมว่ามันเกิดจากความรักแหละแต่ว่าเรามองคนละมุมไงบางทีมันต้องแบบอย่างที่พี่เจมพูดเมื่อกี้แล้วพี่ปอนมาเสริมเป็นเรื่องเวลาแหละอาจจะต้องให้เวลากันแต่ส่วนของที่พี่ปอนบอกว่ารีแอคของจีนดูกล้าวร้าวดูแอคทีฟผมไม่คิดว่าถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่ถ้ามองตัวละครจีนแต่แรกผมคิดว่าจีนมีคนค่อนข้างอินโทรเวิร์ตพอสมควรพอถึงจุดนั้นบางทีมันอาจจะความรักมันหลีดไปแล้วไงแล้วพอเขาได้รับความรักก็แบบบางทีคนเรามันก็มีความเพลิดเนาะกับตรงนี้แล้วแบบมันคิดว่าไปได้อะแล้วเขาก็โตแล้วเขาไม่ใช่เด็กอะจีนก็ถามพูดถึงนั้นน่าจะ26-27คือค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่หาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเขาคิดว่าจริงๆชีวิตคือของเขาอะแล้ววันนึงถ้าเขามีใครมีคนรักเขาก็คิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไงมันก็ได้ผมก็คิดว่าการที่พูดขนาดนั้นมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่แค่แบบช็อกเหมือนกันกับปฏิกิริยารีแอคของจีนที่อาจจะแข็งกร้าวไปนิดนึงแต่ถามว่าเหตุผลของว่าเขามีจริงแต่ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนี้คือแบบโอ้โหและฉากที่ผมชอบฉากที่ผมชอบอย่างคือเนาะที่พ่อดึงจดหมายออกมามันคือความเจ็บปวดที่ถูกเก็บเอาไว้ไงแล้วพอเปิดออกมาปุ๊บลิ้นชักนั้นมันคือลิ้นชักแห่งความทรงจำอะซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะหรือไม่ดีไม่รู้แต่จริงๆผมว่ามันดีแต่เขาเก็บไปลึกที่สุดแล้วไงแต่วันนึงเขาต้องเปิดมันออกมาเพราะว่า
ขาก็อยากจะโปรเทคคนที่เขารักที่สุดเหมือนกันไงแต่กลายว่าความรักของพ่อนั้นน่ะกลายเป็นแบบอาจจะต้องทำร้ายลูกหรือเปล่าหรือคือจริงๆผมว่ามันต้องใช้เวลาตรงเนี้ยครับจุดตรงเนี้ยคุณติเขาไม่ได้ให้เวลามากนักไงเขามาปุ่มปั่มปุ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 ่มใช่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 อัดอันนี้อัดอัดแต่ก็ต้องยอมละอัดปุ๊บเราอึดอัดไงมันก็ได้ผลไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างที่ผมไม่รู้นานอันนี้ผมคิดส่วนตัวคือมันจะมีฉากในเรื่องเผด็จการเรื่องนู่นนี่นั่นอ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดมีการแซดทายอะไรหรือเปล่าในบางเรื่องพี่แจ๊บเนี่ยทำงานอะไรพี่แจ๊บเหมือนพ่อบอกว่าเป็นเสือนอนกินลักษณะคือเป็นลูกที่ไม่โตอ่ะอยู่กับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่น่าจะมีบริษัทซัมติงแล้วก็ลูกแล้วประเด็นคือพี่แจ๊บไปทำงานในบริษัทเห็นพี่แจ๊บนั่งไหมเก้าอี้ที่พี่แจ๊บนั่งอ่ะเป็นเก้าอี้เล่นเกมใช่เป็นลูกเกมเมอร์ใช่ ROV อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็น่าจะแบบเป็นเสือนอนกินน่ะในขณะก็คือใช้กิจการที่บ้านแหละแล้วจริงๆผมว่าจริงๆกรณีของชิจับที่พูดออกมาขนาดนั้นคือตัวเองก็คงมีแรงกดดันเหมือนกันแต่แบบไม่ได้มีโอกาสพูดเหมือนกันก็เลยโผล่มาเหมือนกันเรื่องนี้อ่ะคือเสริมน้องไปอ่ะช่วยน้องแหละแต่จริงๆตัวเองก็มีเรื่องอึดอัดในใจเหมือนกันมันก็กลายเป็นทั้งเรื่องจริงๆทั้งหมดมันคือความรักของครอบครัวแหละแต่เพียงแต่ว่ามองคนละมุมแล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ครอบครัวไม่เคยพูดกันอ่ะเนาะความลับอันดำมืดจริงๆแล้วอ่ะจริงๆไม่อะไรก็ต้องคนพูดอ่ะแต่บางทีบางอย่างเนาะมันไม่ถึงเวลามันก็ไม่ควรไงแต่บางทีบางอย่างเวลามันทัมมิ่งมาปุ๊บแบบเป็นทัมมิ่งที่เป็นระเบิดเวลามันก็ไม่ไหวเหมือนกันไงพี่มันก็รู้สึกว่าซีนเมื่อกี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันเละไปหมดเละเทะไปหมดเละเทะไปหมดจริงแต่ว่าต้องยอมรับว่าคุณติเขาคุมบาลานซ์ได้ดีมากกับการที่เบสไปสองอีพีสองพาร์ทแรกที่แบบรักหวานแล้วก็แบบเนาะรักหวานปนขมกันเรื่องเอ่ยนิดนึงแล้วก็พาร์ท2คือ EP 2 EP ท้ายก็สุดดิ่งดราม่าไปเลยแต่จริงๆทั้งหมดผมบอกแล้วว่ามันคือเรื่องความรักแหละพี่แต่ว่าแค่อาจจะต้องแบบรอทัมมิ่งหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างครอบครัวเนาะมันคือสิ่งสำคัญของทุกคนแหละของเป็นสถาบันแรกอ่ะถูกไหมที่เราเติบโตมาถ้ามองว่าพ่อแม่ไม่อยากจะเสียลูกเองก็ไม่อยากเสียพ่อแม่นะใช่ใช่การทำไม่เอาแล้วก็เก็บครอบครัวไปอ่ะเมียนก็คือจะไปซื่อสัตย์ต่อความคิดเตือนทำไมในส่วนหนึ่งที่อยากจะเสริมออฟตรงที่ตรงนี้คือคำพูดจะไม่ได้พี่ปอนพูดเรื่องไหนพี่ปอนคนพูดเองว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่เองอ่ะมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอเนาะแล้วเพราะว่าติงจะพูดเสมอว่าตัวเองอ่ะอาบน้ำมาก่อนแก่กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้อาบนะผู้ใหญ่ก็จ้ะผู้ใหญ่นี่ก็ชอบทำให้เควตลอดเลยตู้เลวอาบสิอาบทุกวันวันละครั้งได้อย่างน้อยอย่างน้อยถ้าไม่ลืมนะแม้กระทั่งนึกถึงคำพูดจะไม่ได้เรื่องอะไรปลาบนฟ้าที่ไหนเมื่อพี่ปอนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ถูกเสมอหรอกแต่ผู้ใหญ่ก็มักจะคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากกว่าแต่ไม่ได้มองไกลไปถึงขั้นแบบว่ามีการซัดทายถึงขั้นว่าพ่อมีความเผด็จการทางความคิดแล้วเปรียบเทียบกับอะไรที่ไม่คิดว่าคุณตีน่าจะไปไกลถึงขนาดนั้นเพียงแต่คิดว่าการที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยการที่คิดว่าคิดว่าตัวเองอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยเพราะนั่นแหละมันก็คือเหมือนกับผลิตการในพรายอ่ะพ่อก็คือผลิตการด้วยความหวังดีอ่ะพูดง่ายๆอ่ะใช่ไหมพ่อเองก็บอกว่าก็ฉันผ่านมาอย่างเงี้ยทำอย่างงี้สิมันไม่น่าจะมีปัญหาทำอย่างงั้นแล้วแกจะมีปัญหาพอเห็นไหมท้ายสุดแกไม่เชื่อฉันนี่ไงฉันบอกแกแล้วฉันเคยผ่านที่มาก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเจอในสถานการณ์เดียวกับพ่อแม่เราแล้วเรากลายเป็นคนที่ล้มเนี่ยนะมันก็คือจะดูว่าสิ่งที่เขาพูดมามันมีเหตุผลแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่เราคิดถูกแหละเราก็มองว่าเขาทำมาไม่มีเหตุผลมันต่างกรรมต่างวาระตรงนี้บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เผด็จการแล้วเขาก็เห็นอะไรมาก่อนเราจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นในยุคนึงปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่ก็ได้ตัวของแม่เองอ่ะตอนที่แต่ที่ชอบก็คืออีกอันนึงนะที่แม่พูดแล้วอยากพูดอีกก็บ้านนู้นพอออกมาแยกกันอยู่ใช่ไหมพ่อกับแม่สุดท้ายออกมารวมกันนะตอนจบอ่ะมานั่งด้วยกันมาปลอบใจกันแต่ครอบครัวเนี้ยพ่อเลือกที่เกินเขากลับไปหยิบจดหมายกลับไปค้นหาอดีตของตัวเองในขณะที่แม่โดนทิ้งอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณตีทิ้งอะไรไว้ตรงนี้ EP ถัดมาเห็นแม่นั่งคุยกับจีนนั่งคนชาอยู่ชาญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นแบบอีกเนี่ยเครื่องพิธีชงชาญี่ปุ่นนะที่ทำเป็นการฝึกสมาธิเนาะจริงๆแม่อาจจะมีเรื่องเนี้ยที่แม่เป็นเรื่องนึงที่แม่อาจจะเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เครียดเหมือนกันนะและการที่แม่มาเป็นคอลัมนิสต์เขียนเรื่องเพศทางเลือกก็อาจจะเพื่อจะเข้าใจลูกและเข้าใจสามีเองหรือเปล่าอันนี้อาจจะคิดมากเองก็ได้ไม่แต่มาดูจากสนิทกับพีกแล้วแน่นอนคือพอเวลาผ่านไปอ่ะคุกไม่รู้นะสุดท้ายความรักมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจแหละแต่อันนี้คือเดานะแต่เห็นแล้วการเปิดประตูของพ่อนั้นเดี๋ยวเขาดูข้างหลังมันก็นั่นแหละนั่นคิดเอานะแต่ว่าก็คิดว่ามันต้องคลายปมอย่างนี้แหละแต่ว่า
แต่พอเป็น EP นี้มันมาปุ๊บๆๆๆๆดักๆดักๆคือมันได้ผลแล้วถามว่าพอได้ผลปุ๊บเขาดึงเราไปจริงๆก็เลยต้องยอมรับว่าพี่ตีครับชอบเด็ดดวงจริงๆพี่ป๊อปเลยจ้ะหมดเรื่องพูดละหมดเรื่องพูดละคือมันก็มันไม่พ้นเรื่องของความรักหรอกแต่ประเด็นที่ป๊อปจับได้ป๊อปมองว่าสิ่งที่ได้จัดๆจาก EP นี้คือเรื่องของความรักและความอยากครอบครองมันคือตั้งแต่เปิดฉากมาเลยตัวละครที่เราเห็นชัดๆก็คือตัวเอ๋ยมีความรักและมีความอยากครอบครองคุณจีนมาต่อที่ตัวหมอกก็มีความรักและมีความอยากครอบครองของตัวเอ๋ยมาที่นักศิษย์จีนก็มีความรักและมีความอยากครอบครองกันและก็ได้ครอบครองกันแต่มันก็จะมาขยายความในส่วนที่แบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สงสารอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมวลรวมที่ว่าชัดมากแล้วเราอยากพูดประเด็นนี้ก็คือความรักและความอยากครอบครองในพื้นที่ที่มันไม่ใช่อนาเขตของตัวเองคือมันไม่ผิดที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามความรักต้องห้ามก็ตามหรือจะเป็นรักต่างวัยรักใดๆก็ได้ไม่ใช่ความผิดความอยากครอบครองก็ไม่ใช่ความผิดแต่ความอยากครอบครองมันมีขอบและมีเขตของเขาแล้วเมื่อความอยากครอบครองมันไปอยากครอบครองความรักของคนอื่นมันความรักที่มันจะเป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ทันทีโดยเฉพาะอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยอ่ะเราเห็นละเริ่มคุกกุ่นมาละพ่อสองฝั่งแม่สองฝั่งเป็นยังไงอ่ะพี่สองคนเป็นยังไงสองคนนี้เป็นยังไงความขอย้อนไปที่เอ๋ยก่อนละกันอ่ะจะได้มาเป็นทีซีเควนต์เอ๋ยอ่ะมีความรักและมีความอยากครอบครองที่น่ากลัวเพราะความอยากครอบครองเขามาด้วยการทำลายล้างและมาด้วยการอยากครอบครองในวิธีที่ผิดแต่ต้องยอมไปว่าความรักและความอยากครอบครองในแบบของเอ๋ยอ่ะมันมาตั้งแต่ครอบครัวเขาที่พ่อแม่เขารักและอยากครอบครองเขาให้เป็นแบบนี้แต่เขาเป็นได้นี่คือตัวเขา มันทำลายชีวิตเขามันทำลายจิตใจเขาพังอ่ะมันเขาไม่เหลือใดๆในเรื่องของการรักตัวเองหรือแม้กระทั่งจะรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรมากพอที่จะให้ใครคนหนึ่งรักอ่ะมันพังขนาดนั้น เพราะว่าความอยากครอบครองมันถูกทำลายมาและเขาก็เอาความอยากครอบครองเนี่ยไม่ได้ไปแคร์โลกก็ฉันอยากได้คนนี้ฉันก็มีวิธีการของฉันแต่มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่คนจะต้องเลือกวิธีนี้กับการใช้ชีวิตความรักของตัวเองเปราะบางแหละนับสิบกับจีนอ่ะอันนี้ข้ามไปเพราะว่าเขาได้ครอบครองประเด็นมาถึงประเด็นนักศิษย์และจีนอยากจะครอบครองอนาเขตของความเข้าใจของคนในบ้านแต่มันไม่ได้อย่างนั้นไงมันกลายเป็นระเบิดเวลาที่ออกว่ามันเป็นเหมือนโนมิโนที่จิ้มแล้วพังรุดแล้วเดี๋ยวมันต้องมาประกอบร่างกันใหม่แต่การประกอบร่างกันใหม่หรือการตั้งโนมิโนใหม่อ่ะมันไม่ใช่เอามือโกยฟาดใช่ก็ตั้งเลยมันก็ต้องหยิบขึ้นมาทีละชิ้นเนาะเรื่องอย่างนี้ใช้เวลาแต่ที่สะเทือนจิตที่สุดคือความรักและอยากครอบครองของพ่อที่พ่อเลือกว่าความรักและอยากครอบครองของคนเพศเดียวกันของฉันมันมีอาณาเขตอยู่ในเกะแค่นี้พอเราเลือกมันก็เลยเป็นความรักและความอยากครอบครองที่มันไม่ได้ทำร้ายคนอื่นในแวดล้อมเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นเมสเซจที่เราได้จาก EP นี้แล้วมันก็ต้องมาย้อนดูความรักในชีวิตประจำวันของเราทุกคนว่าแบบเฮ้ยทุกคนมันมีความรักและความอยากครอบครองในทุกสิ่งไม่ว่าพ่อแม่จะรักลูกพี่น้องจะรักกันเพื่อนจะรักกันแฟนจะรักกันมันมีอาณาเขตของมันทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการจัดการก็คือความอยากครอบครองของเราไม่ใช่ความรักของเรารักหลักไปเลยและความครอบครองมันมีขอบเขตและมีเวลาที่เหมาะสมของมันจบจ้ะพาริญญิคิดว่ามันน่าจะเสิร์ฟกับทุกคนที่พูดไปนั่นแหละมันก็คือความรักและความอยากทำเอาความอยากให้คนอื่นเข้าใจเราความรักของครอบครัวของพ่อแม่ของอะไรความรักของคนรักทุกอย่างอ่ะโอ้ยไม่มีประเด็นจะให้พูดแล้วไม่จริงไม่เชื่อจริงจริงไม่มีประเด็นจริงๆไม่มีประเด็นเดี๋ยว3ชั่วโมงมา
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเอาเริ่มต้นจากสิ่งที่พี่รู้สึกก่อนว่าอันนี้คือแบบเข้าใจว่าแบบการใส่ภาพแบบลิ้นชักนั้นเข้าใจเรื่องการจดหมายนั้นเข้าใจเรื่องสร้อยข้อมือนั้นอะไรเงี้ยสร้อยข้อมือนั้นกับของขวัญวันเกิดตั้งแต่อายุ26อะไรเงี้ยเนาะเข้าใจนะเข้าใจมากจริงๆแต่ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดไปนิดนึงเพราะประเด็นคือแบบความเป็นแฟมิลี่แบบนี้เนาะแล้วมีแม่อย่างเงี้ยมีเมียนึกออกป่ะแล้วนี่คือเก๊ะแบบเก๊ะเดียวอะคือเปิดมาเจอเลยอะนึกออกไหมคือเปิดมาเจอเลยอะแล้วมันควรจะต้องเป็นกล่องไหมหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เขาเก็บสมมุตินะคืออาจจะไม่ต้องเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้สมมุติง่ายๆเช่นการเป็นนาฬิกาเรือนนึงแล้วสลักข้างหลังนาฬิกาหรือแหวนวงนึงแล้วสลักไว้ข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรเล่าเรื่องขนาดนี้อะแล้วสมมุตินะว่ามันเป็นแบบนั้นเราเล่นแบบเรารู้อยู่แล้วว่าแม่ชื่อออนใช่ไหมแต่อาจจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างกีบกับอะไรอย่างเงี้ยคือกับพบอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ไม่รู้อะคือถ้าสมมติว่ามันแบบมันมีอะไรแบบเนี้ยข้างในแหวนอีกวงนึงซึ่งมันอยู่โดยที่แบบหรือแม้กระทั่งแบบนาฬิกาที่แบบเขายังอยู่กับเราอะแต่แค่ถอดแล้วพลิกมาดูอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะทำให้แบบมันอิมแพคกับอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วมันไม่คือไม่รู้ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้มันชัดเจนเกินไปใช่มันทำให้เรารู้สึกมากๆนะแต่ว่าถ้าแอบรู้สึกว่าถูกยัดเยียดเพราะว่าในความรู้สึกของเราอะถ้ามันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วคือเขาอยู่ดำมืดมาโดยตลอดลิ้นชักหน่อยใช่ไหมแล้วลิ้นชักเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่เก็บไว้โดยตลอดอะคู่ชีวิตรู้มาโดยตลอดหรือเปล่าแล้วเขายอมให้แบบรู้แล้วมันน่าจะรู้ว่านะการปูตัวละครตัวแม่แล้วป้ารู้ใช่ดูจากเป็นคอลัมนิสต์แบบป้าเขียนเรื่องนี้แต่ต่อให้รู้ยังไงก็ตามแต่เขาเก็บขนาดเนี้ยคือถ้ารู้แล้วยอมรับได้แล้วยอมรับตัวตนได้ลูกจะเป็นอะไรพี่เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นปมตรงนี้ไม่เกิดขึ้นถ้ายอมรับได้นะถ้ายอมรับตัวตนได้นะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยจะเรื่องมันไม่น่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้คือความรู้สึกแบบนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำไม่ดีนะดีแล้วแต่ของเรารู้สึกว่าตรงนี้มันถูกจัดเยียดไปนิดนึงอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับทุกคนไม่ใช่4คนคิดว่าอย่างนั้นแล้วมันจะอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวพี่เฉยๆประกอบกับคือพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้อย่างที่ป๊อปบอกจริงๆแล้วว่าประเด็นคือพี่สงสารพ่อนะสงสารพี่ทีพนะสงสารลุงทีพมันไม่รู้นะว่าจะพูดใช่ไหมเขาชื่อทีพเนาะถูกไหมจำผิดถูกใช่ใช่ชื่อทีพใช่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 ชื่อทีพคือในช่วงเวลาเหล่านั้นนะสุไม่ต้องเอาอะไรมากแหละเอาช่วงเวลาของเราเองตอนเนี้ยตอนที่เราอายุ40กว่าเนี่ยโอ้โหการเป็นนึกออกไหมตรงนี้ตัดทิ้งนะไม่เอานะแรงเนี่ยคือมันยังแบบบริบทรอบข้างของเราตอนสมัยตอนที่เราเรียนอย่างเงี้ยคือเราโชคดีมากๆกับการอยู่ศิลปากรเพราะว่าเปิดโหมดแต่พอออกไปข้างนอกบริบทรอบข้างเราไม่ได้เปิดขนาดนี้แล้วคิดดูคนที่อายุรุ่นไปกว่านี้กับชีวิตที่อยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะความลำบากในการยอมรับความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยมันมหาศาลนะมันยากมากจริงๆแล้วคนแล้วมันถูกกดถูกทับอย่างที่ทุกคนบอกแหละนั่นแหละมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาว่าน่าสงสารแต่อย่างที่ป๊อปบอกแล้วว่าคนเป็นแม่น่าสงสารสุดคืออันนี้ก็เป็นแบบอันนี้พี่กับประเด็นของพี่กำลังพูดถึงอินเนอร์ของตัวละครทุกๆตัวเนาะเราก็แบบมาเทียบกับความมาเทียบกับความเป็นจริงอะไรเงี้ยอย่างแม่อย่างเงี้ยคือพี่เชื่อว่าแม่เข้าใจเช่นเดียวกันแล้วแม่ก็รู้เช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้นแม่จะไม่ยกมือมาปลอบพ่อแล้วให้พ่อสะบัดทิ้งแน่ๆแอคชั่นนั้นคือขาดมากสำหรับพี่มันคือความเข้าใจของผู้หญิงคนนึงที่เข้าใจความรักที่เข้าใจหัวใจของการเป็นมนุษย์จริงๆอะแล้วยิ่งมาทำอาชีพอย่างที่เจมบอกคือเป็นคอลัมนิสต์ด้วยอะไรเงี้ยเหล่านี้คือคนที่ต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจะต้องแสวงหาความเข้าใจตลอดเวลาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดได้อย่างตรงไปตรงมา
คือก็เชื่อว่าเขาน่าจะได้เข้าใจอะไรประมาณหนึ่งแล้วแต่สิ่งแต่พี่อีกแต่อีกมุมหนึ่งนะสิ่งที่พี่ร้องไห้ไอ้ที่พี่มองนะว่าที่แม่ร้องไห้อะไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดของตัวเองนะแต่กำลังร้องไห้เพราะว่าสงสารพ่อความรู้สึกพี่นะคือสงสารพ่อที่แบบว่าเขาเป็นคงเป็นคนที่เขารักกันมากจริงๆอ่ะแล้วแบบไปเจอเรื่องราวเหล่านี้ที่แบบว่าลูกอ่ะคนที่เป็นที่รักอีกเหมือนกันน่ะเป็นคนที่แบบเอาขุดเรื่องราวที่เขาอุตส่าห์ฝังกลบไว้ในทั้งหมดในอดีตอะไรเงี้ยเข้ามาเปิดเผยอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบหัวใจผู้หญิงคนนี้แม่งใหญ่โตได้ขนาดไหนวะแต่พี่ออนเล่นขาดนะโดนเล่นดีมากความเข้าใจของตัวละครน่ะความเป็นพ่อเป็นแม่นะคนที่เขาทำให้เขามีความสุขที่สุดก็คือลูกคนที่เขาทำเขาได้เจ็บปวดที่สุดก็คือลูกก็คือลูกคนนั้นคือลูกโอ้โหมันแบบจังหวะที่เป็นตัวอย่างกันแหละบ่อยแล้วทำให้พ่อแม่ร้องไห้ด้วยความดีใจและร้องไห้ด้วยความเสียใจมันแบบทำมาหมดแล้วจ้ะพี่ว่าเชื่อว่าทุกคนคงทำแหละแต่เราไม่รู้ตัวหรอกบางทีแบบแม่อาจจะไปแอบร้องไห้ก็ได้ไม่รู้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เขามาดูเทปนี้เขาอาจจะร้องไห้ก็ได้พี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันไงแต่ว่าประเด็นในความในการแสดงแล้วก็ drive ของตัวละครไม่ติดกับของใครเลยครับอาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้างอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเอ๋ยกับการวิธีการทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาฟังป๊อปพูดจริงว่ะคือถ้าสมมติว่าเขาอยากครอบครองจริงๆแล้วมันเป็นการรีเพลซจริงๆแล้วจริงๆแล้วรักครอบครัวนะแต่ครอบครัวอยากให้เขาเป็นแบบนี้มันก็ได้กลายมาเป็นว่าเขาแบบอีกด้านนึงอ่ะเขาโดนขัดออกไปไงใช่เพราะฉะนั้นวิธีการทำของเขาคือเขาอยากรักคนคนนี้เขาก็เลยอยากทำอะไรให้รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็คือแม่งแบบมันเป็นคนคนเดียวที่ไม่อยากโดนเกลียดอ่ะอันนี้พี่ว่าคำนี้คุณนี่เจ็บมากเลยนะสำหรับคุณนี่เจ็บนะคือเมื่อกี้ที่ป๊อปพูดว่าความรักและความอยากครอบครองอ่ะต่อให้คุณจะรักใครแค่ไหนหรือชีวิตคุณพังแค่ไหนอย่างตัวอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปทำอะไรคนอื่นอันนี้เรื่องจริงไม่มีเหตุแล้วคนทำส่วนใหญ่จริงนะมีแบบนี้เราไม่รู้ตัวด้วยแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยกับการทำร้ายกันพอโทษฟ้าโทษดินโทษทุกสิ่งรอบตัวแต่มันก็ใช่นะคือมันคือถูกกระทำให้เป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ใช่คนคนเดียวที่ถูกกระทำแบบนี้คนอื่นเขาก็มีแต่เขาอาจจะเลือกเดินทางอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกส่งการทำร้ายนี้ไปสู่คนที่เขารักหรือรอบๆตัวเขาอะไรเงี้ยแต่คนบางคนก็เลือกจะบกพร่องกับตัวเองนะจริงๆทำทุกตีเรื่องใหญ่ของคนอื่นเนี่ยประเด็นของพี่คืออย่างนี้ว่าใน EP เนี้ยเรากำลังเดินทางมาถึงปัญหาเรามาถึงคอนฟลิกต์เนาะคือการปูตัวละครทั้งหมดเรื่องราวแบบนี้มันจบแล้วตรงนี้คือเป็นคอนฟลิกต์ซึ่งอย่างที่เจมส์บอกอาจจะไปเจอคอนฟลิกต์ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่สิ่งที่เรายังไม่เจอก็คือโซลูชันเพราะดูเขากำลังทำให้เราทุกคนทุกตัวละครทุกตัวกับมิวสิกวิดีโอสุดท้ายของ EP ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวละครถูกปูไปทุกปมอ่ะนอกบ้านมันจะได้การลืมไปนิดนึงพอพี่ปอนพูดนี้ป๊อปขอเติมของป๊อปอีกนิดเดียวป๊อปลืมตอนท้ายก็คือที่บอกว่าจัดการกับความต้องการของตัวเองอ่ะความอยากครอบครองท้าย EP นี้แหละมันเห็นภาพของทุกคนเป็นการของตัวเองยังไงวิธีการแสดงออกเห็นภาพแล้วก็มีคำพูดเลยอารมณ์การจัดการกับอารมณ์แล้วก็พี่เชื่อว่าจริงๆแล้ว EP นี้มันเป็น EP ที่ without speaking อ่ะแต่ speak louderใช่คือ action speak louder จริงๆ action speak louder จริงๆกับ EP นี้เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงเวลาที่ทุกคนปล่อยให้มันเป็นมิวสิกวิดีโอแหละพูดได้เลยว่ามันเป็นมิวสิกใช่ใช่ไอ้นี่เขาเรียกว่ากับพี่ปอจริงๆครับว่ามิวสิกวิดีโอคือถูกต้องเลยแล้วภาพนะคือใช่แต่ว่ามันเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บในทุกตัวละครแล้วเขาใช้มุมกล้องรับตัวละครแบบแตกต่างทั้งสันแล้วก็บ่มเพาะได้เลยว่าไม่เอาใหม่จำเพาะได้เลยว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีวิธีคิดแบบไหนการความอบอุ่นของครอบครัวนับสิบที่พ่อกับแม่คือแบบโอบประคองกันและกัน
แต่ตอนแรกอยู่คนละมุมนะแล้วก็ย้อนกลับมาอะไรเงี้ยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยการที่พี่หนึ่งเดินเข้ามาในโหในแสงพี่หนึ่งโคตรเท่เลยนะบันไดใช่ใช่ใช่แต่มีความห่วงกังวลกับครอบครัวไม่ใช่เดินออกมาแล้วเท่ๆแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยกับมุมบนที่แบบว่าถ่ายจับถ่ายพี่แจ๊บให้เห็นแบบว่าเงยหน้าแล้วแบบลงมาเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยกับนับสิบกับนับสิบกับจีนที่มันอยู่ในกรอบอยู่ในเฟรมวิดีโอเฟรมของพ่อของแม่โอ้แต่ละคนคือซีนนั้นมันคือแบบเนี่ยคือแบบอย่างซีนของพ่ออย่างเงี้ยคือถ่ายมาจากความเงาดำมืดแล้วก็ค่อยมาเห็นตรงสว่างที่เขาแบบอยู่ในห้วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยกับจดหมายแล้วก็สายรัดข้อมืออย่างเงี้ยแล้วก็กับแม่ที่แบบว่ามุมเสยที่มองขึ้นไปเพื่อที่แบบสงสารพ่อแล้วสุดท้ายแม่ก็มานั่งจมตรงโซฟาที่แบบมีไฟอยู่โดนปึ้งอย่างเงี้ยแล้วแบบมันคือแม่ตัวละครแล้วก็พบว่าแม่คือนอกจากห่วงพ่อแล้วอะแม่ห่วงครอบครัวใช่ใช่ห่วงสภาพเหมือนเขาประคองเหมือนเขาประคับประคองมาตลอดอะอะไรเงี้ยช่วยยันเขาให้ครอบครัวมันแบบมันไปรอดจากวิกฤตตรงนี้ละกันแล้วก็เรื่องของเฟรมวิดีโอเฟรมใช้ได้ดีจริงๆเพราะว่า EP เนี้ยเราจะเห็นเฟรมวิดีโอเฟรมทั้งเรื่องถูกใช้ในความหมายมีนิ่งต่างกันอย่างตอนที่แปลงฟันกับแค่ขายืดออกมาแค่นั้นมันเหมือนเชฟหัวใจอยู่ในเฟรมขึ้นมาทันทีมันดูรักมากในขณะที่คู่เดียวกันยืนใต้บันไดเฟรมเหมือนกันกรอบบันไดสองข้างแต่โดนข้างบนกดทับเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยหรือตอนที่คุยกับเอ๋ยอ่ะที่ตอนที่มาเอ๋ยบอกว่าเอ๋ยแกล้งเล่นเนี่ยที่บันไดก็เป็นกรอบนะตรงนั้นน่ะหรือจะแบบที่บ้านของนับสิบกับที่บ้านของจีนหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วข้างหลังพ่อแม่คือหน้าต่างบ้านใหญ่ๆเฟรมเหมือนกันแต่มีความปลอดโปร่งมีความจบแล้วเข้าใจกันในขณะที่บ้านของนับสิบปิดถูกปิดม่านจ้ะในบ้านจีนปิดไปหมดหน้าต่างไกลๆนั้นคือทุกอย่างคือมันแบบมันเฟรมเหมือนกันทั้งหมดเฟรมวินเฟรมก็คือการมีกรอบอยู่ข้างหน้าตัวละครหรือด้านหลังตัวละครที่ทำให้เขาเหมือนกับนอกจากจอเต็มๆเขาอยู่ในเฟรมเผื่อใครเข้าใจนะกรอบหนึ่งกรอบถูกใช้มาทั้งหมดและตอนจบโอ้โหดีไซน์เฟรมของช่องที่เห็นนับสิบกับช่องที่เห็นแล้วดีไซน์กระทั่งบล็อกกิ้งให้สองคนนี้นั่งจบท่านี้แล้วมาเป็นเฟรมจบแบบโอ้โหหันเท้าตบมือเลยจ้าหันหลังให้หาการตะขาวยื่นออกไปอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องภาพนี้ต้องยอมรับคนจริงมันรีมายภาพตอนที่เพราะว่าคือประเด็นไปยาวแล้วเชิญพี่ปอนต่อครับพี่ต่อก็คือเรื่องแบบว่าพอเราเห็นความแตกต่างเนาะเพราะว่าอย่างเจอของพี่เนี่ยพี่ชอบประเด็นคืออย่างนี้พี่ชอบประเด็นคือคุณตีเขาเสนอความเป็นจริงผ่านตัวละครหมายความว่าสถานการณ์ของตัวละครที่แตกต่างปมปัญหาของตัวละครที่แตกต่างแล้วก็พื้นฐานของตัวละครที่แตกต่างวิธีคิดการแสดงออกเขาคือภายใน1เพลงนั้นน่ะภายในมิวสิกวิดีโอ1เพลงนั้นน่ะมันทำให้เราเห็นหมดเลยว่ามนุษย์มันมีความหลากหลายใช่แล้วก็ตัวละครทั้งหมดทุกตัวล้วนแล้วแต่เป็นผู้แทนของมนุษย์ทั้งสิ้นคุณจะจัดการกับปัญหาอย่างไรเมื่อคุณเจอคุณจะเอาความเข้าใจมาโอบล้อมกันเหมือนพ่อแม่ของนับสิบหรือเปล่าหรือคุณจะเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งอย่างพ่อของจีนหรือเปล่าและตัวจีนเองด้วยแล้วคือไปจมจ่อมอยู่กับปัญหาสิ่งที่แบบว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดูถูกดูแคลนแล้วก็เก็บไว้เป็นรอยอดีตจากของตัวรอยของอดีตของตัวเองจนกระทั่งมาถูกพูดจาของคนที่เป็นที่รักแห่งพ่ออย่างพี่แจ๊บอย่างเงี้ยคือพี่เชื่อว่าพี่แจ๊บมีรอยอยู่แล้วแล้วพอเจอพ่อแบบนี้เข้าไปอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันยิ่งแบบทำให้ตัวละครแบบพี่แจ๊บนี่คือแบบกระเด้งขึ้นมาเลยนะในความรู้สึกแบบกับคนคนหนึ่งที่มันแบบว่าเขาไม่เคยรู้หรอกว่าตัวเองมีดีอะไรเขาก็คงไม่ได้อยากแบบไม่อยากทำงานป่ะวะนึกออกไหมคนคนนึงมันจะเป็นแบบแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไงแต่ว่าพอเจอเรื่องราวเหล่านั้นเข้าไปพี่ว่าเขามีปมอยู่แล้วอะพอมาเจอแบบนี้มันคือแบบยิ่งไปกันใหญ่นึกออกป่ะอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยนี่มันคือตัวแทนของแบบโอ้โหแม่งแบบมหาการมนุษย์ยุคนี้เลยนะถูกป่ะคือแบบว่างแล้วทำอะไรกันอยู่ถามจริงเกมจ้าแล้วเวลาเล่นเกมปุ๊บพ่อแม่คนรอบข้างพูดว่าอะไรอะ
มึงไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างวะนั่นนี่ถูกป่ะนึกออกป่ะแม้กระทั่งเป็นแฟนกันยังทะเลาะกันได้เพราะเกมเอาจริงอย่างเงี้ยมันคือแบบตัวแทนของความเป็นมนุษย์จริงๆในปัจจุบันขณะแล้วก็รวมถึงความหลากหลายในแนวคิดเหมือนกันนะว่าเวลาที่ตัวละครหรือตัวเราเอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเราเจอเรื่องราวแบบเนี้ยถ้าเราเจอเรื่องราวแบบเนี้ยเราจะมองกับเหตุการณ์แบบนี้ยังไงถ้าเราเป็นพี่แจ๊บเราจะรู้สึกยังไงวะถ้าเราเป็นพี่หนึ่งอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงกับครอบครัวตอนนี้วะหรือถ้าเราเป็นแม่เป็นน้าออนเราจะรู้สึกยังไงวะถ้าเราเป็นพ่อเอาตรงๆถ้าเป็นพ่อขี้แตกมาถามจริงๆเราจะจัดการกับอารมณ์เรายังไงเจอลูกพูดประโยคนี้ขึ้นมาทำยังไงวะโอ้โหมันแบบแล้วเขาให้อิสระมากเลยเนาะกับการที่แบบว่าเอาเลยคิดเลยคิดเลยเพราะเต็มที่เขาให้ตัวแสดงแอคชั่นเท่านั้นไม่มีบทที่เอามายัดเยียดกับตอนจบเลยแล้วมันเสียงดังกว่าบทพูดมากๆอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากจริงๆเพราะว่าในเพลงนั้นเพลงเดียวอะแล้วเพลงก็มีความหมายดีมากเหมาะกับสถานการณ์นั้นมากจริงๆมันเป็นความลับที่มันฝังอยู่ในรอยในเงามืดของอดีตไปแล้วเนาะอันหนึ่งส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่แบบอยากให้มีอย่างตลอดเวลาก็คือแบบยังเป็นซีนที่อยากเห็นหน้าอยากเจออยากทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้อยู่กับหัวใจตลอดเวลาเฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยครับทุกคนไม่น้อยอย่างที่ปอนบอกเลยซีนสุดท้ายที่เป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอนะเป็นแอคชั่นของตัวละครแต่มีซีนหนึ่งอ่ะที่อยากให้ได้ยินเสียงมากๆเลยแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงก็คือฉากบนเตียงน่ะเดี๋ยวนะเขาได้ยินเสียงอยู่นะเขาได้ยินเสียงไม่เสียงนั้นมันไม่พอมันต้องมีเสียงตอนนั้นสิหลับเสียงกรนน่ะเหรอที่เอาไปถึงเสียงกรนเออครับโอเคแต่ดีพอพูดมาตรงนั้นชอบที่ออฟพูดมาตรงนี้แค่ตรงที่ประเด็นนะเพราะฉากเลิฟซีนเนี่ยสวยมากเลยนะตอนฉากเลิฟซีนที่ทำขึ้นมาแล้วก็วันรุ่งขึ้นที่จีนแปะนี่มาแสดงว่าป่วยคือเราคิดเองได้เลยอ่ะจริงๆแล้วในนิยายส่วนใหญ่นิยายวายนะมักจะบอกว่าโหพระเอกนี่เก่งมากคืนหนึ่งกี่รอบหมดถุงยาไปกี่ชิ้นอะไรเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นไปเล่าอย่างนั้นเนี่ยแค่เห็นแค่นี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไปอันนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้เมื่อคืนนี้ต้องหนักแน่เลยคือแค่นี้เพียงพอฉันไม่เคยเห็นภาพเธอเป็นอย่างนั้นเลยนะเจมส์โอ้ฉันสู้ตายต่อแถวกันมาสู้ตายสู้ตายเออคนนี้คือเอ๋ยกำลังสิบเอ๋ยบอกว่าอะไรนะไม่เอ๋ยอันนี้ชื่ออาร์ตพี่ปอนไปมามาด็อกเตอร์อย่างนั้นน่ะไม่ร้อยสิอ๋อแล้วเออเออมันประกอบพันก็สู้ตายเอ๋ยสู้อาร์ตเหรอไม่ได้หรอกจ้ะ very art โอเคเนี่ยเราก็ทำตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าแบบว่าโดนพวกเราลุมทุกคนไม่จริงอีนี่เนี่ยชอบอีเนี่ยชอบให้ประเด็นแบบเปลี่ยนตลอดเวลาอยากจะให้เห็นหลังใหม่มากอยากจะให้เห็นหลังไมค์มากว่าด็อกเตอร์ที่ซอฟๆของทุกคนเนี่ยอยากให้เห็นจริงๆเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมบอกจิกกัดด็อกเตอร์เบิร์นเออไม่ก็แต่เข้าใจนะว่าแต่เข้าใจว่าเลยเลยแต่บ้านต้องใจว่าเราสี่คนมันก็สี่บุคลิกไงมันก็ต้องมีคนเป็นนางเอกอยู่คนนึงไงจ้าฉันเป็นนางมารฉันไม่ใช่นางเอกไม่จะย้อนกลับมาแล้วกันเดี๋ยวที่ปิดที่ครบอะไรอย่างเงี้ยบอกชอบนี่แหละคือว่าจริงๆแล้วในนิยายวายบางอย่างนะมันก็ถ่ายทอดไม่ได้เพราะมันช่องงอนช่องใหญ่หรือว่าคือมีเยาวชนมีอะไรดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยการใส่ภาพเนี้ยปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้ถ้าดูเดโมด้วยเนี่ยของการตลาดมาร์เก็ตติ้งแล้วกันละครพวกนี้มันก็จะฉายขายได้น้อยและการยอมรับของคนที่จะเปิดใจมาดูวายมันจะเป็นน้อยเพราะว่าก่อนที่ผู้หญิงอย่างหมวยเองจะมาเปิดใจดูละครวายได้เนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเออค่อยไปทีละเล็กทีน้อยทีละเล็กทีน้อยคิดว่าถ้าหมวยมาเจออะไรแบบตุ้มเลยเนี่ยแบบว่าเออเหมือนกับที่จัดหนักจัดใหญ่เนี่ยคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่จะปฏิเสธแต่เนี่ยนิยายอาจจะบอกว่าคืนทั้งคืนเลยนับสิบจัดหนักจัดเต็มที่เขาเล่นหมากเก็บหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเห็นแค่นั้นแหละเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมากกว่านั้นต้องเอาของพี่เจนนี่ดามคอยของพี่เจนเป็นดามคอนะเห็นมากกว่านั้นไหมตอนนี้ถ้าเป็นสามสาวไว้เต็มตัวแล้วไงเออไม่คือรู้สึกว่าที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเขาเล่นได้ดีมากเมื่อตัวแสดงเป็นตัวแสดงเมื่อนักแสดงเป็นตัวละครนั้นๆแล้วอะส่งอะไรมาเรารับได้หมดแหละแล้วบทมันก็สมเพศสมผลที่มันจะอยู่จังหวะนั้นตอนนั้นและจูบแล้วลงมาขนาดนั้นกำลังดีสวยแล้วพอแล้วซาซีอีพีนี้หนังแกะก็คือหนังแกะจริงๆพี่ปอนจริงไอ้หนังแกะ
ฉันเกลียดกันยักคอกันยิ้มมองเทผมใส่ตานะจิ้มแอปดาวสีนั้นนะใช่ไหมโอ้ยอารมณ์สีจริงโอ้ยเมาหมอยไม่เลิกยาวนานเลิกยาวนานนะโอ้โหโอ้โหโอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของพวกเราทั้ง4คนจะเป็นเรื่องของประเด็นบ้างการแสดงบ้างขอไม่พูดกันเรื่องการแสดงเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนพูดไปหมดเลยว่าการแสดงของทุกคนขาดหมด EP นี้ขาดจริงๆแล้วคุณตีก็ให้ผมให้เวลาเลยทุกคนที่ส่งสารเรามาถึงขนาดนี้ทุกตัวครับทุกตัวจริงๆทุกตัวแสดงเลยวันนี้แบบสุดมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมอกเอ๋ยนับสิบจีนพ่อแม่ของสองฝ่ายพี่แจ๊บพี่หนึ่งมีใครอีกไหมที่ตกหล่นทิฟฟี่ด้วยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพุ่มกับคุณไม้คุณไม้ออสการ์จองง่ายๆแต่ใช่เลยนี่ทุกคนเนาะจริงๆไม่ตกหล่นเนาะกลัวตกหล่นจังเลยไม่ตกหล่นพี่ปอนอีกคนนึงภาพในมโนที่บอกว่าตอนที่เพราะว่าลองจินตนาการคนที่รักฤาษีปลาเสื้อขาวใช่ไหมปลาปลาบนเนี่ยปลาเสื้อขาวโอเคปลาที่อยากเปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาวฉันงงใช่เอาออกมาแล้วมีพร็อพมีพร็อพน่ากลัวพี่ป๊อปควรใช้เจลเลยดีกว่าเป็นไข้อ่ะอย่าปลุกนางสิปล่อยให้นางนอนไปอ๋อๆๆปล่อยให้นางนอนไปเรื่อยๆไม่ได้หลับอยู่เลยฉันฝันเลยโอเคโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็คงต้องจบรีแคปของพวกเรา4คนไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นนะครับหรือเรื่องซีนเรื่องเทคนิคการแสดงหรือประเด็นของตัวละครไดรฟ์ของตัวละครต่างๆนานาอันนี้คือสิ่งที่พวกเรารู้สึกแล้วเราอยากพูดให้ฟังหลังจากที่เราดูนับ10กระจุก EP 9แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอะไรอย่างไรต่างได้แตกต่างไปเลยไม่ชอบเลย4คนนี่มาพูดเรื่องนี้อะไรทำไมบอกมาเลยชอบมากชอบอ่านอะไรแบบนี้หรือเห็นคิดเหมือนกันหรือว่ามันมีอะไรไปต่อยอดอีกหรือว่ามีอะไรแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาให้เราแต่ขอให้ไม่สปอยเนาะขอไม่สปอยนะพูดขออะไรขอดูไปทีละ EP แล้วกันขอรับขอดูไป EP นะแล้วก็อันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆกับนับ10จัจูคุณตีครับเยี่ยมแล้วก็ทุกส่วนเลยนะครับทุกอยากคุยอีกชั่วโมงนึงกับแล้วเยี่ยมจริงๆอยากจะเอาแต่ซีนมาขยี้เลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมกับนับ10จัจูทุกคนจริงๆนะครับทั้ง3VTV VTV House นะครับรวมถึงสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยจ้ะไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จริงครับมีอะไรดังเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยรักนับ10จะจุดเท่าไหร่ก็นับพวกเราเท่านั้นด้วยนะเอาจริงๆแต่เดี๋ยวไอ้พี่เทปหน้าจะเป็นนับ1จะรักหรือเปล่านับ1สิจะรักแล้วนะโดนแน่นอนค่ะโอเคนะครับเราวันนี้พวกเราสี่คนต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันเกี่ยวกับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอีกไหมหรือว่าเป็นสเปเชียลเอดิชั่นอะไรอีกหรือเปล่าติดตามกันนะครับวันนี้สี่คนลากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับยาวครับ